จ้าอดีตเป็นนักศึกษาจบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจก้าวเข้าสู่พนักงานสังกัดในกระทรวงแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเบี้ยที่ข้าพเจ้าภาคภูมิใจเพราะมันเห็นให้ข้าพเจ้ามีเกียรติมีหน้ามีตาในสังคมและเป็นอาชีพในฝันของข้าพเจ้าก้าวเข้าสู่ธุรกิจคลังสินจนประสบผลสำเร็จในตำแหน่งเอ็มมารอนสตาร์ดีเรคเตอร์ได้ไปท่องเที่ยวหลากหลายประเทศมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกๆเดือนและมีอิสรภาพทางด้านเวลาเหตุผลที่เลือกธุรกิจคลังสินด้วยภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไหวโลกมีการผันเปลี่ยนไหวอาชีพที่ข้าพเจ้าเฮ็ดอยู่ที่คิดว่ามั่นคงแล้วหลายหับบ่สามารถตอบโจทย์ความฝันและชีวิตการเป็นอยู่ของข้าพเจ้าได้มื้อนี้ข้าพเจ้าต้องขอบใจบุคคลที่เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าหูจักกับธุรกิจนี้ถ้าท่านคือบุคคลหนึ่งที่ต้องการแก้ไขปัญหาชีวิตการเป็นอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวคลังสินคลังสินนิวเจเนเรชั่น